ฉันขอเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะฉันเห็นนายจูบกับน้องสาวฉันแล้วฉันไม่สบายใจโอ้ผมคิดแล้วครับว่าจะต้องเป็นเรื่องนี้แน่ๆเลยแต่ว่าคือพี่ทิพย์ก็ทราบไม่ใช่หรอครับว่าผมกับพรก็คุยกันอยู่แล้วไม่เห็นพี่ทิพย์เคยว่าอะไรเลยก็จะจีบกันขำๆพอกระชุ่มกระชวยพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าจะคิดคบกันจริงจังมันเป็นไปไม่ได้คืองี้น้องชายที่ทุกคนเรียกบ้านเราว่าบ้านสาวโสดเนี่ยเป็นเพราะว่าผู้หญิงในตระกูลเรามีอาถรรพ์ถ้าพวกเราไปรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยคู่รักของพวกเราก็จะมีอันเป็นไปเพราะฉะนั้นน้องชายเลือกกับพรเถอะนะมันไม่งมงายไปหน่อยหรอครับที่พี่ทิพย์เชื่อเรื่องอาถรรพ์ดวงกินผัวอะไรแบบเนี้ยฮะก็พี่เชื่อและคนในครอบครัวของพี่ทุกคนก็เชื่อแบบนี้มาหลายชั่วคนแล้วอย่าบอกนะครับว่าพี่ทิพย์กับพี่ไทยก็คิดว่าจะไม่มีแฟนใช่เราสองคนไม่คิดจะมีแฟนเอ้าแล้วพีคเดย์กูล่ะที่พยายามมาทั้งวันศูนย์เปล่าหรอวะผู้หญิงบ้านนี้ทุกคนไม่คิดจะมีแฟนเพราะฉะนั้นชายต้องเลิกกับพรขอโอกาสให้ผมได้ไหมครับผมจะพิสูจน์ให้รู้เองครับว่าผมรักพรจริงๆแล้วมันก็จะไม่มีเรื่องอาถรรพ์ไม่มีใครต้องบาดเจ็บล้มตายแน่นอนครับให้ผมได้ดูแลพรนะครับไม่ได้พี่ดูแลพรมาตั้งแต่พรอยู่ในท้องแม่ดูแลตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ตลอดรอดฝั่งนี้ไม่มีปัญหาอะไรพรเป็นเด็กปกติไม่มีปัญหาไม่ต้องการใครมาช่วยดูแลเข้าใจไหมชายแต่คือผมคิดว่าจริงๆมันพอแล้วน้องชายเดี๋ยวไทยพูดเองดีกว่าค่ะคืออย่างนี้น้องชายพี่สองคนคิดอยู่แล้วแหละว่าน้องชายจะต้องมาเล่นไม้นี้ยังไงก็ไม่เลิกกับพรพี่ก็เลยจะเสนอให้น้องชายว่าน้องชายย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์นี้ซะเพื่อที่จะไม่ต้องมาทำให้พรเขวอีกแต่ว่าถ้าผมย้ายออกเนี่ยผมจะไปอยู่ที่ไหนล่ะครับผมไม่มีที่ไปแล้วครับขอโอกาสให้ผมเลยครับผมรักพรจริงๆครับพี่ไม่ได้ฉันให้เวลาใน2วันเก็บข้าวของออกไปให้หมดแล้วไปหาที่อยู่ใหม่ซะยิ่งไกลได้เท่าไหร่ยิ่งดีแล้วถ้าภายใน2วันนี้ยังเก็บของไปไม่หมดฉันยังเห็นนายแล้วก็ฉันจะยกเลิกสัญญาเช่าแล้วจะไล่เพื่อนนายทั้ง2คนออกไปด้วยคิดดูให้ดีนะน้องชายย้ายไปจากที่นี่ซะชายไปกันเถอะเพราะว่านี่จะไปกับชายด้วยพรยังเกิดได้แต่แอบหวังใจไว้เธอโสดหวังใจไว้เธอโสดต้องมีสักทีต้องมีวิธีให้เธอบอกคำเป็นแฟนให้เธอเท่านั้นเอง